รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราพาไปดูงานเปิดตัวรถกระบะรุ่นปี2019ที่มาเปิดตัวให้เราดูก่อนในปีนี้บอกเลยนะครับว่าสีสันตัวถังเนี่ยจี๊ดจ๊าดจับใจมากๆไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่22มีนาคม2561ณดาดฟ้าศูนย์การค้า IT มอลล์ฟอร์จูนทาวน์บริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทยจำกัดจัดเปิดตัวเชฟโรเลตโคโลราโดไฮคันทรีสตอร์มรุ่นปี2019ต่อสื่อมวลชนภายนอกเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นด้วยตัวรถสีใหม่สีส้มออเรนจ์คลัชกระจังหน้าสีดำพร้อมสัญลักษณ์โบไทและสกรูปขนาดใหญ่บนฝากระโปรงซึ่งเป็นชุดตกแต่งที่เพิ่มเติมมาจากชุดอุปกรณ์ตกแต่งซันเดอร์ส่วนภายในห้องโดยสารสามารถเลือกตกแต่งเองได้ตามความต้องการมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์เชฟโรเลตไมล์ลิงก์เจเนเรชันล่าสุดระบบควบคุมสั่งการด้วยเสียง Siri i3 ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และกระจกหน้าต่างคู่หน้าที่เลื่อนลงเล็กน้อยอัตโนมัติเพื่อช่วยในการปิดประตูคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆในประเทศไทยได้นะครับที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนกลับมาพบกับช่วงจับชีพจรนะครับซึ่งก็คือช่วงแรกของรายการคณะโตมี่นั่นเองครับเป็นช่วงที่จะมาพร้อมกับข่าวสารและก็สาระน่ารู้น่าสนใจต่างๆไปติดตามชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นำรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ที่มีราคาแพงที่สุดจากการจัดอันดับของ www.motorone.com มาให้ชมกันซึ่ง SUV ของค่ายรถยนต์สุดหรู Rolls-Royce Cullinan ที่เพิ่งเปิดตัวไปในราคาหลัก10ล้านบาทยังถูกเกินไปค่ะเมื่อเทียบกับรถยนต์ SUV ที่ได้รับอันดับที่1ในการสำรวจครั้งนี้รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ที่ราคาแพงที่สุดตลอดกาลจะมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างไปชมค่ะเริ่มจากอันดับสุดท้ายของการสำรวจอันดับที่13 Bentley Bentayga รถยนต์ SUV ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 6.0 ลิตร 12 สูบ 600 แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาจำหน่ายอยู่ที่ 195,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,220,000 บาทค่ะอันดับที่12 Mercedes-Benz AMG G65รถยนต์อเนกประสงค์น้ำหนักเกือบ3ตันคันนี้ใช้เครื่องยนต์ 6.0 ลิตร V12 สูบ 621 แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 5.2 วินาที
ราคาขายอยู่ที่ $217,900 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,960,000 บาทค่ะต่อด้วยอันดับที่11 Bowler EXRS รถอเนกประสงค์ดัดแปลงใช้เครื่องยนต์ 5.0 ลิตร V8 สูบซูเปอร์ชาร์จ550แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 4.2 วินาทีราคาค่าตัวอยู่ที่ 225,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,180,000 บาทส่วนอันดับที่10 Lino GX รถยนต์ SUV ชื่อไม่คุ้นหูใช้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 6.7 ลิตร V8 สูบและเบนซิน 6.8 ลิตร V10 สูบตั้งราคาขายไว้ที่ 229,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,310,000 บาทมาที่อันดับที่9 Holland and Holland Land Rover ค่ารถยนต์ดัดแปลงที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐเท่านั้นและผลิตออกจำหน่ายเพียง30คันใช้เครื่องยนต์ขนาด 5.0 ลิตร V8 สูบ550แรงม้าราคาขายที่ 244,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,81,000 บาทอันดับที่8 Lens Lower SUV Coupe รถยนต์อเนกประสงค์3ประตูที่ผลิตออกจำหน่ายในจำนวนจำกัด999คันตั้งราคาขายอยู่ที่ 295,995 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,460,000 บาทสำหรับอันดับที่7Lexanic Motor Car Cadillac Escalade รถยนต์ SUV ที่ถูกตกแต่งด้านในด้วยอุปกรณ์ความบันเทิงมากมายสุดอลังการตั้งราคาขายไว้ที่ 320,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,220,000 บาทค่ะมาถึงอันดับที่6 Rolls-Royce Cullinan ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการใช้เครื่องยนต์ 6.75 ลิตร Biturbo V12 สูบ563แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาล่าสุดคือ325,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,390,000 บาทค่ะลำดับต่อไปอันดับที่5 Mercedes Maybach G650 Landaulet ผลิตจำนวนจำกัด99คันใช้เครื่องยนต์ 6.0 ลิตร V12 Biturbo 630แรงม้าราคาจำหน่ายที่ 544,378 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,390,000 บาท SUV ของ Mercedes อีกคันอยู่อันดับที่4 Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 รถยนต์ SUV ระบบขับเคลื่อน6ล้อใช้เครื่องยนต์ขนาด 5.5 ลิตร V8 สูบ536แรงม้าราคาอยู่ที่ 544,378 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,390,000 บาทค่ะส่วนอันดับที่3 Cowman King รูปทรงล้ำสมัยใช้เครื่องยนต์ขนาด 6.8 ลิตร V12 สูบมาเพราะน้ำหนักตัวที่มากเกือบ6ตันทำให้รถคันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้เพียง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงในราคา2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 63,900,000 บาทค่ะต่อด้วยอันดับที่2 Dart Problem Black รัสเซียรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคันแม้กระทั่งล้อก็กันกระสุนใช้เครื่องยนต์ดีเซลจาก GM ขนาด 8.1 ลิตร450แรงม้าระบุราคาไม่ได้ค่ะคาดกันว่าราคาน่าจะเกิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 63,900,000 บาทและอันดับที่1 Bentley Dominator รถยนต์ SUV รุ่นแรกที่ผลิตขึ้นสำหรับสุลต่านแห่งบรูไนเท่านั้นโดยผลิตไว้เพียง6คันไม่สามารถระบุราคาได้ซึ่งการขายรถ6คันนี้ทำให้เบนลี่รอดพ้นจากการล้มละลายได้เลยทีเดียวค่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการจัดอันดับรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ที่ราคาแพงที่สุดผลิตจำนวนจำกัดและไม่สามารถประเมินราคาที่แท้จริงได้อย่างดาร์ทพล็อปบลอนแบล็ครัสเซียรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคันและเบนลี่โนมิเนเตอร์รถยนต์สำหรับสุลต่านแห่งบรูไนต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ motorone.com ค่ะสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอกันอีกต้องอย่าลืมติดตามรายการคานาโตมี่ตั้งแต่ต้นรายการนะครับชมกันต่อเลยกับช่วงเปิดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจูนเขาก็มีบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสายงานยานยนต์มาฝากอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นผู้บริหารท่านไหนมานำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรและมาจากบริษัทอะไรนั้นไปติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ
Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับไอเทมดีๆสำหรับคนที่รักรถกันค่ะกับถาดรองพื้น3มิตินั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจูนมีมาแนะนำอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านKK Car Shop ค่ะซึ่งอยู่ที่แถวๆรามคำแหงนั่นเองนะคะไปพบกับคุณแอนค่ะซึ่งคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของร้าน KK Car Shop เดี๋ยวเขาจะมาแนะนำไอเทมดีๆกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูนมาถึงที่ร้าน KK Car Shop กันเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาสำรวจไอเทมดีๆสำหรับคนที่รักรถนั่นเองนะคะตอนนี้นี่เป็นกระแสมากเลยสำหรับถาดรองพื้นเข้ารูปแบบ3มิติซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลายสีแล้วไม่ได้มีแค่สีดำสีเดียวอยากจะให้บอกถึงจุดเด่นหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดของถาดรองพื้น 3D เนี่ยมีเยอะมากจุดเด่นของเราคืออะไรคะจุดเด่นหลักๆเลยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะผลิตค่ะโดยสแกนสินค้าให้ตรงรุ่นตรงสินค้าเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักค่ะส่วนอันที่2นะคะจะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพมากโดยเฉพาะใช้ในประเทศไทยอย่างบ้านเราซึ่งมีทั้งหน้าฝนหน้าร้อนสินค้ากันน้ำได้ 100% นะคะเวลาเปียกขึ้นมาเนี่ยค่ะน้ำไม่ซึมผ่านสินค้านั่นหมายความว่าเวลาเราสูดอากาศเข้าไปในรถเราจะไม่มีเชื้อราเข้าไปปอดไม่มีโรคภูมิแพ้ให้กับตัวเราและคนที่เรารักในครอบครัวค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฮอตฮิตมากเป็นที่นิยมมากสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขไว้ในรถเนี่ยอันนี้นี่ก็ช่วยได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำให้รถของคุณเนี่ยเปรอะเปื้อนแต่อย่างใดนะคะก็คือเสียงตอบรับเนี่ยมีมาแล้วเดี๋ยวคุณแอนบอกเลยคืออะไรคะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากค่ะถ้าเรามีเวลานะคะยกถาดปูพื้นออกไปเลยค่ะใช้น้ำธรรมดาสะอาดฉีดจากสายยางในเราเนี่ยค่ะฉีดทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแค่สะบัดน้ำออกเอากลับมาใส่รถไปต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลานะคะแค่เอาทิชชู่เปียกหรือผ้าชุบน้ำเช็ดแค่นี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวคุณแอนจะสาธิตให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือถาดรองพื้นนะคะยี่ห้ออะไรนะคะ 3D ค่ะ 3D นั่นเองนะคะโอ้โหเทลงไปอย่างนี้เลยถ้าเป็นพรมในรถปกตินี่คือเปียกไปแล้วใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะถ้าไม่เปียกก็จะซึมลงไปที่พื้นผิววัสดุด้านล่างค่ะอันนี้เหมือนใบบอลเลยในลองเคลื่อนสิคะค่ะไม่เปียกเนี่ยค่ะสมมติว่าลูกค้าทำน้ำหกใส่วิธีการทำความสะอาดยังไงคะวิธีทำความสะอาดนะคะหยิบผ้าค่ะหรือทิชชู่นะคะอะไรก็ได้ที่เราคว้าได้ที่เราคว้าได้ในรถนี่ค่ะซับแค่ซับค่ะไม่ต้องถูใช่ไหมคะไม่ต้องถูเลยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้แค่ทิชชู่ธรรมดาก็ทำได้สิทำได้ค่ะง่ายมากๆค่ะถึงบอกว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตอยู่ในรถมากๆเลยค่ะค่ะแล้วคุณแอนคะแล้วสินค้านี้มีการรับประกันไหมคะมีค่ะรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะคะทุกกรณีค่ะบวมขาดฉีกแตกที่เกิดจากการใช้งานในรถนะคะลูกค้าสามารถถือชิ้นนั้นมาเคลมเราเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยค่ะอ๋อเป็นชิ้นต่อชิ้นได้เลยชิ้นต่อชิ้นได้เลยค่ะทุกกรณีค่ะค่ะ1ปีนะคะก็จะขาดจะเป็นอะไรก็ให้เป็นในช่วง1ปีแต่ส่วนมากไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะอายุการใช้งานพวกนี้ยาวนานไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะจะบอกว่าน้อยมากค่ะที่จะมีปัญหานะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะเป็นคนดูแลลูกค้าให้มีการบริการหลังการขายด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะมีถาดรองพื้นสำหรับรถแสนรักของคุณผู้ชมบ้างถาดรองพื้นที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะคุณแอนที่สำคัญนะคะควรจะเข้ารูปแล้วก็เรียบสนิทใช่เข้ารูปไปกับรถของเราคือเข้ารูปเฉพาะรุ่นเพราะว่าถ้ามันไม่เข้ารูปเวลามันลื่นถลายมันจะไปโดนที่คันเร่งมันจะไปโดนที่เบรกคือผลที่ตามมามันไม่ดีแน่นอนค่ะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าถาดปูพื้นที่เราปูเข้าไปแล้วอะค่ะมันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายในรถของเราค่ะคืออย่างแรกคือคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมั่นใจในสินค้าที่คุณผู้ชมนั้นจะเลือกใช้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะแน่สนิทไปกับรถเนี่ยบางทีเวลาเราไปใช้แล้วอาจจะเสียความรู้สึกหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายกับคุณผู้ชมได้ในเวลาขณะขับรถเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในการเลือกซื้อถาดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องให้ความสำคัญมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณแอนมากๆเลยที่มาแนะนำไอเทมดีๆสำหรับคนรักรถข่าวเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรงเซ็กซี่คาร์วอช
27 มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาไปเปิดอกใครอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับขอเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA กันก่อนนะครับเพราะช่างภาพของผมไปได้ภาพสปายช็อตของรถ BMW Series 3 คันใหม่ซึ่งถึงแม้ว่าจะพรางตัวด้วยลวดลายที่ชวนปวดหัวมากนะครับรอบนี้แต่เราก็ดูอะไรหลายๆอย่างออกอยู่ดีนะครับแถมยังได้ข้อมูลมาในชนิดที่ว่าเยอะมากๆเลยด้วยนะครับไปติดตามภาพพร้อมข้อมูลกันได้เลยกับช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNAรถยนต์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเกราะป้องกันหรือว่าอำพรางตัวตนสำหรับการทดสอบนวัตกรรมใหม่หรือพื้นฐานที่สำคัญต่างๆของรถยนต์รุ่นใหม่ภายนอกศูนย์ปฏิบัติการในโลกของรถยนต์เป็นโมเดลต้นแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังชุดส่งกำลังหรือแมคานิกต่างๆที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปโฉมที่เปลี่ยนแปลงไปจากรถยนต์โมเดลเดิมเล็กน้อยซึ่งโดยปกติบริษัทรถยนต์ทั่วไปเลือกใช้ตัวถังของรถยนต์ที่กำลังจะตกรุ่นมาเป็นเกราะพรางตัวแต่สำหรับ BMW นะครับมีความแตกต่างในเรื่องนี้อยู่เล็กน้อยโดยเลือกที่จะซุกซ่อนผลงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ไว้ภายใต้ส่วนประกอบตัวถังปลอมๆที่เป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าของใหม่คลุกเคล้าด้วยส่วนประกอบอื่นๆที่ทำขึ้นจากพลาสติกก่อนที่จะปิดทับด้วยลวดลายพรางตัวที่ชวนให้มึนงงปวดกระบอกตานะครับและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพสไปช็อตของ BMW Series 3ใหม่ในชุดก่อนๆแต่สำหรับภาพชุดใหม่นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของซีรีส์3ใหม่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบานประตูห้องโดยสารหลังคาห้องโดยสารฝากระโปรงชุดไฟหน้าและไฟท้ายแต่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลวดลายกราฟิกพรางตัวเหมือนเช่นเดิมซึ่งถ้าทำเป็นมองไม่เห็นหรือว่าใส่ใจกับลวดลายพรางตัวนี้แล้วนะครับนี่คือคอมแพคซาลูนใหม่ของค่ายใบพัดเครื่องบินฟ้าขาวที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2019นั่นเองสำหรับ BMW Series 3ใหม่นะครับรหัสตัวถัง G20 เป็นโมเดลที่ผู้บริหารของ BMW เขาฝากความหวังไว้อย่างมากนะครับในการที่จะลดช่องว่างของ BMW กับกลุ่มผู้นำตลาดรถยนต์ในเซกเมนต์นี้นะครับอย่างเช่น Mercedes-Benz E-Class หรือว่า Jaguar XE อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะดำรงความเป็นโมเดลที่สร้างสรรค์ยอดกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับ BMW ได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่า BMW Series 3รุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันจะได้รับการยอมรับในด้านของความยอดเยี่ยมในเรื่องอากาศพลศาสตร์และการจัดชุดแพ็กเกจแต่พัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้อย่างแน่นอนในซีรีส์3ใหม่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นมิติของตัวรถที่จะส่งผลต่อความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารมากขึ้นหรือความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนระหว่างรูปแบบของตัวถังที่แสดงออกถึงความแข็งแรงความสวยงามและความเร้าใจในแบบสปอร์ตรวมถึงการยกระดับความมีคุณภาพทั้งในด้านของการเลือกใช้วัตถุดิบการประกอบที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงชุดแพ็กเกจที่มีความหลากหลายและความคุ้มค่าซึ่งพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า CLAR ที่จะใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังของ BMW ทุกโมเดลจากนี้ไปครับภาพสปายช็อตของเราในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังเป็นรถจากค่าย BMW อยู่อีกเหมือนเดิมนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนว่าเป็นรุ่นไหนนะครับยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดกับรหัสลับ DNA สัปดาห์หน้าครับแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์เพื่อมาพบกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะมาแก้ปัญหาความขัดอกขัดใจในการใช้เกียร์ CVT ซึ่งเราประสบกันอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเกียร์ CVT จะมีอายุมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ปัญหาบางปัญหามันก็ยังไม่เคยถูกคลี่คลายนะครับจนกระทั่งวันนี้ที่เขามีเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เรียกว่า Direct Shift CVT จะเป็นยังไงติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วง X-ray เกียร์อัตโนมัติอัตราทดต่อเนื่องหรือเกียร์ CVT ได้รับการติดตั้งในรถรุ่นต่างๆมานานเกือบ10ปีโดยช่วงแรกๆนะครับประสิทธิภาพของมันยังไม่ค่อยน่าประทับใจนักเนื่องจากเมื่อกดคันเร่งลงไปรอบเครื่องจะวิ่งขึ้นไปค้างในรอบที่ให้แรงม้าสูงสุดส่งผลให้เครื่องยนต์ส่งเสียงครางโหยหวนแล้วอัตราทดของเกียร์จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอาการที่คนไม่คุ้นเคยและแตกต่างจากรถเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิมครับแม้เกียร์อัตโนมัติทั่วไปในช่วงเวลานั้นนะครับจะมีแค่4จังหวะและมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีนัก
ดยเฉพาะเรื่องอัตราทดที่ขาดความต่อเนื่องแต่ด้วยความเคยชินนะครับคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการรับรู้ถึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติทั่วไปที่รอบเครื่องยนต์ค่อยๆไต่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงขึ้นเมื่อรอบเครื่องยนต์ใกล้จะถึงขีดแดงนั้นขับสนุกกว่าประสบการณ์แบบทื่อๆที่ได้จากเกียร์ CVT ในยุคแรกวิศวกรผู้พัฒนาระบบเกียร์นะครับได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้และออกแบบโปรแกรมเกียร์ที่สามารถลบล้างปัญหาเรื่องจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เมื่อมีการเร่งอย่างรวดเร็วได้โดยเกียร์ CVT รุ่นหลังๆนะครับสามารถจำลองความรู้สึกของรอยต่อการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ให้เหมือนกับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปแต่หากวิ่งแบบนุ่มนวลก็จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อครับอย่างไรก็ตามนะครับระบบสายพานของเกียร์ CVT ก็จะยังมีจุดด้อยอยู่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งที่ฉับพลันรวมไปถึงการฉุดลากในรถที่ต้องมีการลากจูงของหนักเนื่องจากการออกตัวอย่างรวดเร็วหรือการลากจูงจะทำให้เกิดการลื่นถลายของสายพานครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับก็มีผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลื่นถลายของสายพานที่เกียร์ต่ำนั่นก็คือเกียร์ CVT นะครับที่มีชื่อว่า Direct Shift CVT ที่พัฒนาโดย Toyotaออกแบบให้มีชุดเฟืองเกียร์สำหรับการออกตัวโดยเฉพาะที่เรียกว่าเกียร์ออกตัวหรือลอนช์เกียร์แทนที่จะถ่ายกำลังด้วยสายพานแบบเกียร์ CVT ปกติเกียร์รุ่นใหม่นี้นะครับจะส่งกำลังผ่านเฟืองเกียร์ที่เฟืองขบกันโดยตรงแทนจึงเป็นที่มาของชื่อ Direct Shift นั่นเองครับโดยช่วงออกตัวนะครับระบบจะสั่งงานให้เป็นการถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ที่ขบกันโดยตรงเหมือนในรถเกียร์ธรรมดาแต่เมื่อรถยนต์มีความเร็วเพิ่มขึ้นก็จะตัดการทำงานของเฟืองเกียร์ส่งให้กับชุดเกียร์สายพานตามปกติด้วยแนวคิดผสมผสานนี้นะครับ Toyota เคลมว่าสามารถขยายช่วงอัตราทดให้กว้างขึ้นกว่าเดิมช่วยในการออกตัวและออกแรงฉุดลากได้ดีขึ้นรวมถึงยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อีก 6% ครับนอกจากนั้นนะครับการออกแบบชุดเกียร์ Direct Shift CVT ที่ตัดภาระของการฉุดลากที่ความเร็วต่ำออกไปจากชุดสายพานส่งผลให้สามารถลดขนาดของพูเล่ลงได้โดยวิศวกรผู้ออกแบบนะครับได้เปลี่ยนมุมสัมผัสสายพานกับพูเล่ให้แคบลงจากเดิมจาก 11 องศาเป็น 9 องศาทำให้พูเล่มีขนาดแบนกว่าเดิมส่งผลให้ระบบมีน้ำหนักเบาลงและเมื่อน้ำหนักเบาลงนะครับก็สามารถลดแรงเฉื่อยในระบบเกียร์ลงได้ถึง 40% ทำให้เปลี่ยนอัตราทดได้เร็วขึ้นถึง 20% ช่วยให้คุณขับสนุกมากขึ้นครับระบบนี้นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Toyota New Global Architecture ที่จะใช้กับรถ Toyota ทั่วโลกโดยชุดเกียร์นี้นะครับออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์เบนซินบล็อกใหม่ความจุ2ลิตรในชื่อ Dynamic Force และรุ่น 2.0 Direct Injection รวมถึงรุ่น 2.0 Hybrid จึงเชื่อได้ว่าน่าจะติดตั้งในรุ่น Camry ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นสัปดาห์หน้านะครับมาเอ็กซเรย์กันใหม่ในหัวข้อดีของการใช้รถแรงครับแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนพี่น้องลองรถตอนนี้นะรับรองปุ๊กต้องชอบแน่ทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเจ้ามินิไงเราได้มินิมาทดสอบเลยนะวันนี้นี่พร้อมขนาดไหนนี่แล้วก็คันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นรุ่นท็อปของเขานะชื่อว่า JCW หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์กเคยได้ยินหลายทีแล้วจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยแต่ว่าจอห์นคูเปอร์เนี่ยเขาคือใครหรอจอห์นคูเปอร์เนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็นำเอามินิยุคแรกๆเนี่ยมาแต่งแล้วก็ลงแข่งกวาดแชมป์ในหลายรายการเลยสร้างชื่อเสียงให้กับมินิเนี่ยอย่างมากเลยในยุคนั้นแล้วก็คันนี้เลยเป็นสีเขียวเรเบลแล้วก็หลังคาสีแดงตกแต่งแบบเดียวกันในอดีตเลยทำใ
คันนี้เนี่ยพิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดาเจ้ามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันนี้เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุด231แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 32.6 กิโลกรัมเมตรที่ 1,250 รอบต่อนาทีแล้วเขาก็มาพร้อมกับเกียร์6จังหวะอีกอย่างนะพี่ปิ๊กจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันนี้ใช่ไหมว่ามันแรงที่สุดในทุกรุ่นเลยเท่าที่มินิทำมาเลยแรงมากเพราะว่าเคยเทส Cooper S อยู่นะก็ว่ามันแรงมากแล้วนะคันนี้มันจี๊ดกว่าอีกอะมันเร็วแบบหลังติดเบาะมากอะแล้วมันก็ดิบด้วยอะโหสุดยอดชอบมากก็ต้องบอกว่าผลทดสอบของรถคันนี้เนี่ยหาคู่ปรับได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนโดดเด่นไม่เหมือนใครนะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขทดสอบของรถคันนี้มาเทียบดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้า Subaru WRX STI ผลทดสอบของรถคันนี้สูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ในเวลา 7.4 วินาทีเราทดสอบเร่งแซงนะที่ความเร็ว60/100เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 3.6 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว 80/120 เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา4วินาทีพูดถึงอะพี่ปิ๊กมินิคันนี้เนี่ยมันขับในสนามแบบฟินมากสนุกมากเพราะว่ามินิเขาคงคาแรคเตอร์ของเขาได้ชัดเจนมากคือโกคาร์ทฟีลิ่งเวลาเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยหน้ามันจะไวแล้วทำให้เราแบบเกาะถนนแล้วก็เข้าโค้งได้สนุกมากเลยอะรถคันนี้เนี่ยเขามีช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับได้3โหมดนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตมิดแล้วก็กรีนซึ่งแต่ละโหมดนั้นนะก็จะบอกคาแรคเตอร์ของรถถ้าเกิดว่าเป็นสปอร์ตเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งต่างๆจากการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะรู้สึกได้ถึงคล้ายๆโกคาร์ทไลท์อย่างที่พูดว่านั่นแหละส่วนอันกลางนั่นนะก็คือขับสบายคอมฟอร์ตส่วนอันสุดท้ายที่เป็นกรีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เขาก็จะทำให้เปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเร็วขึ้นนะก็จะได้ประหยัดน้ำมันกว่าปกติพูดว่านะรุ่นนี้เนี่ย3โหมดเนี่ยเขาทำให้มันแตกต่างชัดเจนดีนะคือแต่ละโหมดเนี่ยรู้สึกความแตกต่างมันชัดเจนเพื่อเราสัมผัสได้อย่างเช่นโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะหนึบแบบเข้าโค้งหนึบมากเลยเนาะรู้สึกได้เลยแหละแล้วก็ผลทดสอบเบรกของเราเนี่ยนะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะทาง 41.1 เมตรเดี๋ยวพวกขอขับอีกสัก 2-3 รอบแล้วน้ำมันยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสบายอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เขาสบายสบายเลยที่ความเร็ว100เนี่ยทำได้18โลลิตรเลยนะโอ้ยแรงขนาดนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดด้วยเป็นไงปุ๊บขับแล้วชอบไหมชอบมากผมเอารูปลักษณ์ภายนอกก่อนปุ๊บว่ามันก็ดูแบบเท่ดีนะเขาตกแต่งแม็กอะไรก็ตามเนี่ยปุ๊บว่าโอเคเลยแต่ตอนแรกเนี่ยที่เห็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่ติ๊กเลเบลกรีนก็คือเป็นสีเขียวแต่ว่าหลังคาแดงเออปุ๊บว่าเห็นแล้วคือไม่ชอบสีเขียวไงพอเห็นแล้วแบบมันแปลกๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอดูไปดูมาเออมันสวยดีเนาะเพราะว่ามันลิมิเต็ดเฉพาะรุ่นนี้เลยแล้วพอถ้าเรื่องของภายในเนี่ยนี่เลยที่ติ๊กชอบวงแหวนรอบเนี้ยแล้วมันก็จะมีเห็นไหมตราจอห์นคูเปอร์เวิร์คอยู่ตรงนี้ซึ่งมีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นลายทองหมักอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็พี่ไปเห็นตรงเลขไม้200ไหมเป็นทองหมักรุกใช่ไหมคือเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไปถึง200ให้ได้ฉันถึงจะเป็นเส้นชัยใช่เป็นเส้นชัยมันก็เท่ดีไปอีกแบบนึงส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยแน่นอนล่ะชอบเรื่องของช่วงล่างการขับสนุกของเขาการเกาะถนนพวกโกคาร์ทฟีลลิ่งอะไรต่างๆเพราะว่าก็มันขับสนุกอ่ะชอบใช่เลยเรื่องขับสนุกเนี่ยพี่ติ๊กว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยตั้งแต่นั่งเลยนะเข้ามานั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าการตกแต่งภายในของเขาเนี่ยไม่เหมือนรถคันอื่นเลยใช่มันสนุกอ่ะมันสนุกตั้งแต่แรกคือเราต้องหาปุ่มว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ๋อแล้วสุดสนุกใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวปุ่ม3โหมดเนี่ยพี่ติ๊กว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงรถได้อย่างสนุกกว่าเดิมเออจริงแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยเล้าใจพอเราปรับปุ่มมาที่สปอร์ตเนี่ยโอ้โหเสียงแบบกระหึ่มเลยอีกอย่างนึงเลยนะสำหรับคนนั่งรถผู้โดยสารด้านเนี้ยนี่เลยที่รองขาตรงเนี้ยพี่ปิ๊กว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยมันนั่งสบายมันซัพพอร์ตตรงน่องเนี่ยทำให้เรายืดขาแล้วก็นั่งสบาย
พูดถึงข้อเสียนะมันมีอะไรบ้างเนาะขอนึกก่อนนะพี่ไปขอแทรกก่อนเลยอย่างแรกโอเคโอเคนี่เลยที่เก็บของน้อยมากข้างหลังเนี่ยใส่กระเป๋าได้นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าข้อเสียอีกอย่างนึงเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องช่วงล่างเพราะว่ามันแข็งมากอ่ะมันไม่สามารถขับในชีวิตประจำวันได้มันกระด้างจริงๆจ้าอีกเรื่องนึงสำหรับคนนั่งเนี่ยนะเบาะเนี่ยมันยังต้องใช้ปรับมือเลยใช่น่าจะเป็นไฟฟ้าได้แล้วอีกอย่างนึงเลยนะเมื่อกี้ไปลองนั่งข้างหลังดูไม่มีที่วางแขนนั่งไกลๆคงใส่จะลำบากเลยมันก็ไม่ใช่ซีรีส์7นะสำหรับเรื่องราคานะและความคุ้มค่าเนี่ยคงเป็นอะไรที่พูดยากสำหรับคนที่ชอบรถคันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องคนที่หลงรักมินิแล้วก็ชอบความแรงเนี่ยเหมาะเลยสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสัน Almera 1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปติดตามชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องของการบิดเบือนค่ามลพิษในวงการรถยนต์นี้ยังคงมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่น่าเชื่อเลยล่าสุดเนี่ยซูบารุครับออกมายอมรับเลยว่ามีพนักงานหลายคนเนี่ยได้บิดเบือนค่ามลพิษและค่าความประหยัดน้ำมันในรถหลายรุ่นของเขาเนี่ยนะครับ เหตุเกิดที่โรงงานกุนมะแล้วก็ยาจิมะนะครับโดยเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี2012จนถึง2017เลยธันวาคม2012ถึงพฤศจิกายน2017ครับ5ปีประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ย้อนหลังคือถ้าย้อนหลังได้เนี่ยมันจะเจออีกเยอะคือถ้าย้อนหลังได้อาจจะเขาคาดว่าเป็นมีความเป็นไปได้เลยที่การบิดเบือนข้อมูลนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2002ก็เทียบว่า10กว่าปี20ปีประมาณนี้แหละก็ทำมาโดยตลอดนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของพนักงานที่ตรวจสอบคุณภาพที่ทำงานในสายการผลิตนะครับเป็นการบิดเบือนข้อมูลจากพนักงานระดับอาวุโสสู่พนักงานระดับล่างแต่ไม่ใช่พนักงานระดับบริหารคือผู้บริหารไม่ทราบเรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับแรงจูงใจก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่รถที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานความประหยัดน้ำมันและเรื่องของการปล่อยมลพิษตามข้อกำหนดนะครับก็เลยต้องโกงแล้วก็มันก็อาจจะเกิดจากการที่พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอแล้วก็ไม่เข้าใจกฎระเบียบของบริษัทบริษัทอย่าโกงประมาณพนักงานไม่เข้าใจว่าอย่าโกงอันนี้ก็น่าจะเป็นกฎสากลมั้ยแม่คือถ้าบริษัทบอกอย่าโกงแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารบอกว่าไม่รับรู้ที่พนักงานไปโกงคราวนี้ไอ้การโกงไอ้การวัดค่าไอเสียกับเรื่องของน้ำมันความสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยถามว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยเขาได้อะไรถ้าเขาโกงโดยที่ไม่มีใครสั่งหรือว่าเจ้านายสั่งว่าต้องทำให้ได้ค่าเท่านี้
แล้วก็เลยต้องโกงก็เลยโกงเพื่อจะให้ได้ค่าตามที่เจ้านายงานจะได้ไม่ตกงานจะได้ดีมันไม่รู้แต่มันผมไม่เชื่อเจ้านายก็บอกเอาได้นี่ก็ไม่รู้ว่าทำไงถึงได้ผมไม่รู้ผมไม่เชื่อไม่เชื่อคืออย่างน้อยเนี่ยไอ้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าคนงานทั่วไปครับมันก็ต้องตรวจสอบว่าเอ้าที่มันได้มันทำยังไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าเองทำยังไงก็ได้แล้วข้าก็มาเซ็นให้เงี้ยผมว่าไม่ใช่แล้วก็ผู้บริหารระดับนั้นเนี่ยก็ไม่ถูกสั่งโดยผู้บริหารระดับสูงผมก็ไม่เชื่ออีก มันเป็นไปไม่ได้ครับนะอันนี้ก็ไม่รู้ทำไปทำมาในโลกนี้เราจะเชื่อใครได้บ้างนั่นแหละสิโอ้โหนี่นอกจากญี่ปุ่นเยอรมันก็มีนะใช่ไหมเดี๋ยวมีข่าวอีกชื่อดังด้วยโพเช่ไงตายเลยเขาบอกพระเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมนีนะครับจับกลุ่มตัวคุณโจเอิร์กชื่อแปลกๆโจเอิร์กเคอร์เนอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครื่องยนต์ของโพเช่โดยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการพัฒนาเครื่องยนต์อย่างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดนะครับเคอร์เนอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน3ผู้บริหารและพนักงานของโพเช่ที่เป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องของการบิดเบือนค่ามลพิษเครื่องยนต์ดีเซลนะทางด้าน CEO ของโพเช่นะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็จะทำทุกวิธีการเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวแก้ไขว่ายังไงแก้ไขก็ถ้าไม่ผิดจะไปแก้ไขทำไมอ่ะใช่ไหมก็จะบอกปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นอ้าวเรื่องไงก็เท่ากับยอมรับว่ามันผิดอยู่ใช่ไหมจะช่วยเคอร์เนอร์มั้งไม่รู้เคอร์เนอร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคนสนิทของแมตเทียสมูเลอร์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volkswagen นะครับใหญ่ซึ่งก็ที่มีปัญหานั่นแหละVolkswagen ที่เป็นต้นเรื่องเลยต้นเรื่องเลยนะครับครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตำรวจเยอรมนีก็จับตัววูฟกังแฮชวิศวกรของ Volkswagen Group ไปแล้วแล้วก็คุณแฮชเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของเคอร์เนอร์และมูเลอร์ด้วยตอนนี้ก็ยังถูกคุมตัวอยู่แล้วก็จะพูดกันอีกใช่ไหมว่าระดับสูงไม่รู้เรื่องอีกใช่ไหมก็เพื่อนมูเลอร์เพื่อนกันก็คือก็เป็นแก๊งมูเลอร์แก๊งสงสัยเออนะญี่ปุ่นแล้วเยอรมันแล้วแล้วประเทศไทยล่ะมีไหมเรามีเรื่องมลพิษอะไรไหมไม่ถ้ามันก็มีใช่ไหมใช่แต่รู้สึกประเทศไทยจะเชื่อเชื่อบริษัทผู้ผลิตพอผู้ผลิตบอกว่าเท่านี้จะเชื่อคราวนี้ไอ้เจ้าที่มันมีปัญหาเรื่องโกงเนี่ยแล้วตอนนี้ประเทศไทยยังไงก็เงียบไม่รู้ไงไม่มีแอคชั่นเลยไม่มีแอคชั่นนี่มันเลยไม่รู้จะไว้ใจใครแล้วจริงๆประเทศไทยไม่เป็นไรคนสูดได้ไอพิษอะไรก็ว่าไปนิดๆหน่อยๆสูดกันมาตั้งนานแล้วนะครับไปเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้ามั่งอันนี้เป็นเรื่องของเบนซ์ลี่นะครับเบนซ์ลี่เพิ่งเปิดตัวรถพลังไฟฟ้ารุ่นแรกคือเบนเทก้าไฮบริดออกมานะครับก็คือเป็นไฮบริดนั่นแหละในงานเจนีวามอเตอร์โชว์แต่ว่าเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขายังไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยสันทัดเรื่องรถพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นก้าวแรกนะครับเป็นก้าวแรกสู่การเข้าสู่ยุคพลังงานไฟฟ้าของเบนซ์ลี่นะครับคือเขาบอกไม่มีความพร้อมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็วางแผนไว้ว่ารถทุกรุ่นที่ออกตลาดภายในปี25คือ2025เนี่ยจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็มีเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติแล้วก็การเชื่อมต่อภายในรถยนต์แบบเรียกว่าทันสมัยแหละนะครับตามเพื่อนเขารถไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นแรกของเบนท์ลี่จะเปิดตัวในอีก5ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะมาแทนที่รถซีดานระดับสูงนะครับเรียกว่ารุ่นอะไรมูซานนะครับซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มโพเช่มิชชั่นพัฒนาบนแพลตฟอร์มของโพเช่มิชชั่นอีนะมิชชั่นอีใช่มิชชั่นอีใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบนท์ลี่ซึ่งออกมาบอกว่ายังไม่เคยสันทัดไม่เคยชินนะไม่เคยชินนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นการเหมือนออกเหมือนเขาเรียกอะไรคือทำตามสมัยนิยมอ่ะใช่ไหมพอมีเสียงเรียกร้องมาก็ทำแต่ว่าก็ยังไม่สันทัดเท่าไหร่อ่ะก็ว่ากันไปก็เป็นเทก้านี่ก็เป็น SUV ที่เป็น SUV แพงมากราคาแพงมากแพงมากแต่เป็นไฮบริดไม่ใช่พลั๊กอินใช่ไหมเป็นไฮบริดนะไฮบริดนี่ก็คือระบบที่ไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันมาทำงานไม่ต้องเสียบไฟแต่ว่าทำงานจากไอ้การยกคันเร่งบ้างจากการเบรกไอ้แรงเฉื่อยที่มันเกิดแล้วก็เวสไปเปล่าๆเนี่ยก็เอามาชาร์จเป็นไฟใช่ครับก็นั่นคือไฮบริดครับ
มาถึง GM บ้างนะครับเราเคยอ่านข่าวว่า GM จะยกเลิกผลิตรถยนต์นั่งหลายรุ่นนะครับเช่น Impala หรือ Sonic เนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยประธาน CEO ของ GM คือ General Motors เนี่ยออกมายืนยันว่ายังคงยึดมั่นกับเรื่องการผลิตรถยนต์นั่งอยู่นะครับGM ได้เปิดตัวโครงสร้างของรถขนาดกลางและขนาด Compact คุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการปรับปรุงโฉมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์มิดไซส์หรือแบบคอมแพกนะครับก็ยังคงมีโอกาสเติบโตได้ที่เขาบอกว่าเบื้องหลังที่ยังสนับสนุนรถประเภทนี้อยู่ก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตมันต่ำซึ่งมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ GM ในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือผลิตรถที่ต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยอดขายก็ยังพอไปได้แม้ในอเมริกาจะลดลงแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็ยังรถยนต์นั่งนะครับก็ยังขายได้ถึง6ล้านคันก็โดยเฉพาะในจีนนะใช่ในจีนในอเมริกาใต้ใช่ไหมก็ยังขายได้ในเดือนที่ผ่านมานะครับ GM เปิดตัวรถยนต์นั่งรุ่นปรับโฉมหลายรุ่นในอเมริกานะครับเช่นรุ่น Cruise Chevrolet Cruise นะครับ Camaro Malibu แล้วก็ Spark ส่วนแบรนด์ Cadillac ก็กำลังพัฒนา CT5 รุ่นใหม่แล้วก็เพื่อมาแข่งกับ Audi Audi A3 แล้วก็ Mercedes CLA นะครับข้อสรุปก็คือว่าที่ยังทำรถยนต์นั่งอยู่เพราะตลาดยังมีตลาดยังมีและต้นทุนต่ำจีนอเมริกาใต้ยังมีต้นทุนต่ำนะครับเอ๊ะแต่เรื่องนี้ในประเทศไทยในทาง GM ประเทศไทยเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าจะเน้นเฉพาะกระบะกับ SUV ใช่เก่งนี่ไม่พูดถึงละไม่เอาละมั้งก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอย่างนี้มันก็คืออาจจะข่าวจากเราเนี่ยรั่วไปหรือเปล่าทางอเมริกาก็ลือกันว่าจะเลิกหมดแล้วแบบนี่พูดถึงให้ความสำคัญประเทศไทยหน่อยแต่ประเทศไทย GM บอกอย่างจริงๆนะก็คือจะเน้นเฉพาะกระบะกับ SUV SUV เก่งแนวละ SUV นี่ก็เป็น PPV ใช่ไหมก็น่าจะใช่ใช่ใช่น่าจะหมายถึง PPV น่าจะใช่ใช่ก็เท่านั้นแหละโอเคไปกันต่อที่ Ferrari ครับ Ferrari เนี่ยมีข่าวว่าคือประธาน CEO คือ CEO ของเขาเนี่ยเคยบอกว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปี 18-22 เนี่ยจะมีซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าใน4ปีนี้จะไม่มีซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าจาก Ferrari แน่นอนนะครับเป็นการเลื่อนแผนการผลิตรถซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าออกไปนะครับยังไม่สันทัดยังไม่ว่าเอาไว้ก่อนซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้ Ferrari เนี่ยตามหลัง Tesla แล้วก็คู่แข่งอย่าง Porsche ไปเลยนะครับเพราะว่า Tesla มีแผนจะทำรถรุ่น Roadster เนี่ยในปี2020ซึ่งมีอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยใน 1.9 วินาทีประสาทเลยมันไม่เยอะหาอะไรเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไม่ถึง2วินาทีเลยนะ2วินาทีใช่ซึ่งรอดูนะว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมนะแต่ไม่รู้ไงคือเจ้านี้ผมตอนหลังไม่ค่อยเชื่อละเกมโมเยอะต้องหัน2ต้องหัน2เกมโมเยอะส่วน Porsche นะครับก็กำลังจะเปิดตัวนี่แหละปีหน้านี่แหละนะครับ Mission Eอัตราเร่ง 0-103.5 วินาทีเคยฟังได้หน่อยเป็นมนุษย์มานาหน่อยนะวิ่งได้ไกลก็คงหมายถึงการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับกว่า500กิโลเมตรแล้วก็มีข่าวว่า Porsche ก็กำลังจะพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ส่วน Ferrari ก็อย่างที่บอกแต่ว่าก็จะทำซุปเปอร์คาร์แบบไฮบริดนะครับสำหรับตลาดวงกว้างเท่านั้นนะครับคือก็คงเอามาสู้กับเบติก้าอะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์คาร์ไฮบริดว่ากันไปแต่ว่าไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าล้วนๆยังไม่มีต้องรอต่อไปนะครับมีข่าวเล็กๆจากคุณใดบอกว่าจะสลัดทิ้งการออกแบบที่น่าเบื่อเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณใดออกแบบน่าเบื่อพอสมควรคือเขาจะมีรูปแบบที่ว่ารถทุกรุ่นออกมาเนี่ยหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาออกมาบอกแล้วไอ้อย่างนี้น่าเบื่อไม่เอาละแต่ละรุ่นจะมีบุคลิกเฉพาะตัวในการออกแบบนะครับสำหรับลูกค้าในเซกเมนต์นั้นๆเลยนะครับแต่ก็จะยกเว้นแบรนด์พรีเมียมคือ Genesis คือเป็นแบรนด์พรีเมียมของคุณใดเนี่ยจะออกแบบคล้ายคลึงกันในแต่ละรุ่นเพื่อเรียกว่าคงเอกลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้มันไม่หวือหวากันไปเน้นความหรูหราสง่างามแบบรถสไตล์พรีเมียมครับนี่ก็แจ้งให้ชาวคุณใดแฟนคุณใดทราบว่าต่อไปจะหวือหวาขึ้นนะก็ดูกันไปดูกันไปนะครับครับ
มาข่าวปิดท้ายแล้วกันนะครับเป็นข่าวที่ก็แปลกดี Volkswagen ครับไปร่วมมือกับบริษัทผู้บริหารแบรนด์สินค้าเนี่ยผลิตเคสโทรศัพท์มือถือที่ทำจากเหล็กของรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันเป็นเคสโทรศัพท์มือถืออันนี้น่าจะทำหน้าที่เสมือนเครื่องเตือนความทรงจำแบบไร้เสียงครับคือให้ตระหนักว่าการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถเนี่ยมันไม่ดีมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นไอ้คันที่เราเอาเหล็กมาทำเคสไซคุนนี่แหละคืออาจจะเคยมีคนเสียชีวิตในรถคันนี้นะใช่โอ้นี่เป็นคนไทยถือมากนะไม่น่าเราไม่คงไม่ใช้คงไม่ใช้ผมถอดทิ้งเลยท่าทางนะคงอย่างนั้นไอ้คิดยังไงไม่รู้คนที่ทำก็ไม่รู้ฝรั่งเขาคงไม่คิดฝรั่งก็คงไม่คิดมากก็ถือว่าเป็นการเตือนสติทางหนึ่งนะครับรายได้จากการจำหน่ายเคสโทรศัพท์เตือนใจผู้ขับขี่ในจะมอบให้กลุ่มฟื้นฟูและดูแลชีวิตของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนี่แหละเป็นการผลิตด้วยมือนะแฮนด์เมดแล้วก็มีตัวเลขพิเศษก็คงเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นครับเคสนี้รับรองคนไทยไม่กล้าใช้ไม่กล้าแน่นอนนะใช่เอาส่งท้ายเรานิตยสารเล่มใหม่เราครับครับก็นิตยสาร Four Wheels ออกแล้วนะครับเป็นฉบับครบรอบ27ปีครับโอ้27ปีแล้วอยู่มายืนยงพอสมควรนะครับในเล่มก็มีเรื่องน่าสนใจครับรถต่างๆที่นำมาเนี่ยก็เป็นรถที่เรียกว่า SUV บ้างพวก crossover อะไรพวกนี้นะครับครับก็เป็นอะไรที่น่าอ่านครับก็คงต้องอ่านกันช่วยกันอ่านหนังสือนะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/anatomy ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Anatomy เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วง X-ray ครับคำถามมีอยู่ว่าผู้ผลิตรถยนต์ค่ายไหนเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี Direct Ship CVT ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาเลยครับที่ inbox ของแฟนเพจของเราโดยมีกติกาเสริมอยู่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือคุณต้องบอกมาด้วยว่าชอบรายการ Anatomy ช่วงไหนมากที่สุดครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาเสริมครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Anatomy ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการ Anatomy ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 1:00 น.ทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ